ขั้นตอนแรกนะครับเรามาสไลด์กล้วยน้ำว้ากันเลยครับกล้วยน้ำว้า1หวีเราก็จะใช้กล้วยที่หามๆค่อนไปทางสุกนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาปอกกล้วยแล้วก็สไลด์กล้วยกันเลยครับเพื่อจะนำเขาไปทำกล้วยเบรกแตกนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีไม้สไลด์แบบนี้นะครับก็สามารถใช้เป็นมีด2คมก็ได้นะครับสไลด์หรือจะใช้เป็นที่ปอกเปลือกนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราสไลด์กล้วยกันเลยครับความหนาก็จะอยู่ที่ประมาณ2มิล นะครับเดี๋ยวเราสไลด์กล้วยให้เสร็จเลยนะครับเราก็สไลด์กล้วยน้ำว้าเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราไปทำกล้วยเบรกแตกกันเลยครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ตั้งน้ำมันนะครับจนเขาร้อนนะครับให้เราตั้งเขาไว้ตอนที่เราสไลด์กล้วยนะครับเพื่อนๆตั้งเขาที่ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับจนเขาค่อยๆร้อนแต่ตอนนี้เขาร้อนได้ที่นะครับนำกล้วยของเรานะครับมาทอดได้เลยครับแบ่งมาทอดนะครับเขากล้วยเบรกแตกเขาก็จะเกาะกันเป็นก้อนเลยนะครับเพื่อนๆให้เรากระจายกระจายเขาหน่อยนะครับเวลาเราทอดก็จะเป็นเมนูง่ายๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่กล้วยน้ำว้านะครับกำลังออกเลยครับเพื่อนๆกินไม่ทันนะครับก็สามารถมาแปรรูปเป็นกล้วยเบรกแตกได้เลยนะครับกล้วยเบรกแตกก็จะมีความอร่อยมากเลยครับเคี้ยวมันดีครับเคี้ยวแบบหยุดไม่อยู่เลยนะครับเพื่อนๆให้เราใช้กระชอนนะครับเขี่ยๆเขากระจายออกนะครับเขาจะได้สุกทั่วถึงนะครับจะได้ไม่เกาะตัวกันเป็นก้อนนะครับเราก็จะทอดเขาให้สุกกรอบเขาจะมีสีออกแดงๆนะครับกรอบแบบแดงๆนะครับกระจายเขาออกจากกันนะครับจะได้ไม่ติดกันนะครับตอนนี้ผมก็ทยอยใส่กล้วยลงไปทอดจนครบหวีนะครับเพื่อนๆที่เราสไลด์ไว้นะครับก็ให้เราใช้ตะเกียบครับเขี่ยๆไม่ให้เขาติดกันนะครับหมั่นคอยใช้กระชอนหรือตะหลิวนะครับคนๆเขานะครับเพื่อให้เขาสุกให้ทั่วนั่นเองนะครับเพื่อนๆเราก็ทอดกล้วยเบรกแตกเรามาได้สักพักหนึ่งแล้วครับตอนนี้เขาเริ่มมีความเซตตัวและมีความกรอบขึ้นนะครับจะเหลืองกรอบแบบนี้นะครับก็ให้เราใส่ใบเตยลงไปเลยครับใบเตย2กำมือก็หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนะครับเล็กๆเพื่อเพิ่มความหอมให้กับกล้วยเบรกแตกของเรานะครับแล้วเราก็จะทอดจนเขาสุกกรอบออกแดงๆนะครับจนน้ำมันเขานิ่งนะครับถ้าเขากรอบสุกนะครับน้ำมันเขาจะนิ่งไม่เดือดผุดๆอย่างนี้นะครับน้ำมันเขาจะนิ่งเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราทอดเขาไปเรื่อยๆนะครับก็จะใช้เวลาในการทอดสักนิดนึงนะครับเพราะว่ากล้วยเขามีความหามไปทางสุกนะครับแต่กลิ่นหอมมากนะครับหอมใบเตยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราทอดกันให้สุกเลยนะครับตอนนี้เราก็ทอดกล้วยเบรกแตกเราจนสุกกรอบให้เขาออกแดงๆแบบนี้นะครับให้เราเร่งไฟนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดเขาขึ้นมาได้เลยครับเขาจะยังไม่กรอบมากตอนอยู่ในกระทะนะครับเมื่อเราไปพักเขาเสด็จน้ำมันนะครับเขาจะมีความกรอบเพิ่มขึ้นนะครับสีสันสวยงามมากเลยครับเพื่อนๆใช้เวลาทอดอยู่ประมาณ 15-20 นาทีนะครับเพื่อนๆกรอบกำลังดีเลยครับสวยงามครับไม่แดงจนเกินไปนะครับถ้าแดงจนเกินไปก็จะเป็นไหม้นะครับเดี๋ยวเรานำเขาไปพักให้เสด็จน้ำมันแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับจัดเสิร์ฟเลยครับเสด็จน้ำมันโอ้โหดูเสียงนะครับกรอบนะครับเพื่อนๆเคี่ยวๆเขาหน่อยนะครับร้อนนะครับเราจะได้กลิ่นหอมของใบเตยด้วยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูกล้วยเบรกแตกนะครับตอนนี้เราก็พักเขาให้เย็นตัวแป๊บนึงนะครับจนเขาเซตตัวจนกรอบครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับนี่นะครับสีสันสวยงามครับเมื่อเขาเย็นตัวครับเขาจะกรอบครับเพื่อนๆนะครับเสียงกรอบมากครับอร่อยเลยครับก็จะได้รสชาตินะครับความหวานนะครับของตัวกล้วยน้ำว้าที่ก
ำลังจะสุกนะครับเขาจะมีความหวานในตัวนะครับอร่อยมากครับแล้วก็จะได้ความหอมของกลิ่นใบเตยครับรับประทานเข้าไปนะครับอร่อยลงตัวมากครับกรอบอร่อยกินแล้วเบรกแตกจริงครับหยุดปากไม่ได้แน่นอนครับเพื่อนๆเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูขนมยามว่างนะครับช่วงนี้กล้วยน้ำว้ากำลังออกนะครับก็สามารถทำทานกันได้เป็นเมนูประหยัดด้วยนะครับเพื่อนๆทำง่ายและก็อร่อยด้วยนะครับหรือจะทำขายสร้างอาชีพให้กับตัวเองก็ได้นะครับในเมนูกล้วยเบรกแตกนะครับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูกล้วยเบรกแตกก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้กรอบจริงๆครับเพื่อน